สามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลสวัสดีครับนี่คือ The Star Daily พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:05 น.กับการเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจาก The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี6เพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่ายังคงเป็นวันที่น่าตื่นเต้นและซาบซึ้งอีกครั้งครับกับวันของการประกาศผลผู้ที่ไม่ได้ไปต่อของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6ซึ่งเกรซผู้เข้าแข่งขันหมายเลข7ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้ต้องหยุดเส้นทางความฝันที่จะเป็นนักร้องของเธอลงเพียงแค่นี้ซึ่งก็ทำเอาบรรยากาศของการประกาศผลเต็มไปด้วยความเสียใจของผู้ชมทั้งในห้องส่งและท่านผู้ชมทางบ้านเกรซมีอะไรจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศไหมครับก็ดีใจค่ะที่ได้มายืนอยู่บนเวทีเดอะสตาร์ค่ะเพราะว่าแค่เด็กผู้หญิงคนนึงค่ะที่แบบชอบร้องเพลงในห้องน้ำนะคะแกจะสู้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ความฝันจะยังไม่เป็นจริงแต่ว่าสักวันนึงความฝันหนูต้องเป็นจริงให้ได้ค่ะคงต้องขอบคุณเวทีนี้และขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านขอบคุณแววตาที่เมตตาจริงๆจากสายตาที่ส่งมาเป็นสายตาของครูจริงๆค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้บ้างครับสิ่งที่น้องเกรซอยากจะให้ทุกคนเห็นตอนนี้ไม่ใช่8คนที่ลูกบอกว่ามี8คนที่รักลูกแม่อยากจะให้ลูกดูว่ามีอีกหลายคนมากมายที่รักลูกช่วยยืนเลยค่ะก็คือแม่เป็นคนที่ยืนข้างเกรซมาตลอดนะคะตั้งแต่เกิดมาก็มีเกรซก็มีแม่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดเกรซขอบคุณจริงๆค่ะที่แม่เป็นแม่ที่ดีมาตลอดค่ะน้องเกรซและคุณแม่ครับเพราะว่าหลังแต่งงานแล้วคนเรา